รียนอย่างนี้นะครับเรื่องกรณีที่มีหนังสือจากท่านรองผู้บัญชาการสันติบาล นะครับอันนี้ได้ตรวจสอบแล้วก็เป็นการหนังสือเนี้ยจริงนะครับก็เป็นกระบวนการทางธุรการนะครับเมื่อมีการประสานงานกันเราก็มีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบนะครับนั่นก็เป็นเพียงแค่เรื่องของข่าวเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้มีการพิสูจน์ทราบนะครับครับ